เูมันพร้อมกันนะครับอ,อ่หลักๆแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่จะไล่อธิบายแต่และ UI ไปนะครับทีละส่วนไปโดยวันนี้เนี่ยเกมที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างจะเป็นแนวแพลตฟอร์มก่อนนะครับพอแพลตฟอร์มฉากทุกอย่างมันจะหยุดนิ่งนะครับองค์ประกอบมันก็ค่อนข้างที่จะครบเกือบหมดนะครับโอเคนะฮะก็เรา new ตัวนี้ขึ้นมานะครับเรองนี้อยากจะตั้งชื่อโปรเจกต์อะไรเราก็ตั้งได้หมดเลยนะครับแล้วก็มุมมองตรงนี้แล้วแต่เราเลยจะเป็น portrait หรือ landscape นะครับ ต่โดยปกติทั่วไปแล้วถ้าต้องการให้เกมเราเป็นแบบคือเกมกว่า90%ที่มีอยู่ในตลาดโลกมือถือตอนนี้นะฮะจะเป็นเกมแบบ one finger ครับเล่นด้วยนิ้วเดียวนะครับแล้วเป็นเกมที่ส่วนมากจะฮิตทั้งนั้นเลยที่เล่นด้วยนิ้วเดียวนะครับปกติเกมที่เล่นด้วยนิ้วเดียวเนี่ยมักจะเป็นมุมมองแบบ portrait นะครับก็คือแนวตั้งนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองแล้วว่าเกมเรามันค่อนข้างที่จะมีทัศนวิสัยที่มันกว้างนะฮะแล้วก็อยากให้มันเล่นได้2มือมีแอคชั่นเพิ่มขึ้นเราถ เพราะโดยปกติทั่วไปแล้วถ้าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยแอคชั่นมันค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่ค่อยได้เล่นในนิ้วเดียวสักเท่าไหร่หมุมมองก็เลยมักจะเป็นตัวแลนด์สเคปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าอยากจะเก็บคอยหรือว่าทําคะแนนนะครับเก็บคอยพวกนี้คือมันต้องมีของนะให้มันเก็บนะครับทำคะแนนนี่แล้วแต่เราเลยฆ่าศัตรูแล้วได้คะแนนออกมาก็แล้วแต่นะครับแต่โดยปกติทั่วไปก็ถ้าเราเลือกตัวเทมเพลตนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตเนาะก็เราจะดูตัวนี้กันก่อนก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มเม ดีนะครับแพลตฟอร์มเมอร์พอเลือกแพลตฟอร์มเมอร์มาแล,แล้วจะสังเกตว่ามันตั้งเป็นแลนด์สเคปโดยอัตโนมัติตรงนี้แหละฮะที่บอกว่าวิวบ็อกมันดีมันเหมือนเป็นอาจารย์สอนเราเลยอะเราเลือกมาเสร็จปั๊บมันบอกเลยว่าอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ควรเป็นแบบนั้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเมอร์มันก็ตั้งเป็นดิสแท้นนะไกลสุดก็ได้ไปนะครับเวอร์ word นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบมันติเวอร์กันเพราะว่าเดี๋ยวจะสอนตัวเมนูกันนะครับว่าเมนูมันลิงก์กันได้ยังไงบ้างนะ มันมีการลิงก์กันระหว่างเมนูลิงก์กันระหว่างตัวในเกมแล้วก็ออกมาสู่ตัวเมนูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเวอร์ตอนนี้ให้เป็น2ก่อนนะฮะแล้วก็วิธีการจบด่านนะครับวิธีการจบด่านจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแบบ endless นี่คือไม่มีวันจบเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยเด้งมาที่หน้า select ด่านแล้วก็เลือกด่านใหม่เป็นลักษณะนี้นะครับแบบ next world ก็คือเล่นไปเรื่อยมาถึงประตูที่เราใส่ไว้แล้วก็จะวาร์ปไปด่านถัดไปโดยอัตโนมัตินะครับ แบบเวอร์ซีเล็กเล่นจนจบด่านปั๊บก็เด้งเมนูขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะไปด่านไหนนะครับแบบเอ็นซีนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะตั้งเงื่อนไขว่าจะจบว่ายังไงแล้วมันก็จบตรงนั้นแหละไม่เด้งไปด่านไหนทั้งนั้นนะครับไม่เด้งอะไรขึ้นมาถือว่าเป็นจบเกมไปเลยเกมโอเวอร์ไปเลยลักษณะนั้นนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราจะดูกันแบบเอาเอาแบบ n e x t w o r วก่อนแล้วกันนะครับขอเป็นแบบ n e x t w o r วก่อนนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น UI ตรงนี้เนี่ยเราเลือกเป็นแบบ single UI ก่อนนะครับ i w o r Complete UI เนี่ยมันจะมีเป็นแบบด่านให้เลือกเพิ่มเติมนะฮะอันนี้เลือกแบบธรรมดาไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูต่างๆขอเมนู Post เพิ่มขึ้นมาสักอันเดียวก็พอนะครับโอเคเราก็จะกด Create ไปนะครับโอเคเลองกด Play กันดูนะครับวหน้าตาเป็นยังไงอ่ตัวนี้เรายังไม่ได้ลง OpenAL นะครับถ้า เราไปเล่นที่เครื่องบ้านเราเองเนี่ยก็สามารถดับเบิลคลิกไปที่ URL นี้นะครับแล้วก็ลงไฟล์เสียงได้เลยนะครับลง o p e n a l เพราะฉะนั้นหน้าพรีวิวเนี่ยถ้าเราเอาเสียงอะไรเข้ามาใส่มันก็จะมีเสียงตืดๆดๆด้วยนะครับไม่ต้องรอบิวนะฮะ,ะแต่ตอนนี้เราเราจะไม่มีเสียงเพราะเรายังไม่ได้ลง o p e n a l ในเครื่องเรา o p e n a l คืออะไรคือไลบรารีทางด้านเสียงนะครับที่ตัวบิวบ็อกมันใช้โอเคนะครับเดี๋ยวขอย่อหน้าตอลงมาหนอ่อยอ่ะก็จะสังเกตว่าสารเกมเนาะ วิธีเล่นนะครับสังเกตว่าจริงๆจะกดบวอรชวงบัตทอนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับคีย์บอร์ดก็คือกดลูกศรนะฮะอันนี้เราสามารถกดลูกศรได้นะครับแล้วอยากให้กระโดดกระโดดเราจะกด J นะครับกระโดดเรากด J เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเซตติ้งมันอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยฮะกด J ตรงนี้นะครับนี่คือแพลตฟอร์มนะครับสังเกตว่าหน้าจอมันเลื่อนได้ก็ตามตัวละครเนาะนะครับก็เดินไปเรื่อยนะครับ สังเกตนิดนึงว่ามันยังไม่มีประตูให้จบเกมนะครับเพราะประตูให้จบเกมมันเนี่ยยังไม่ได้ใส่เข้ามาไว้มันก็จะเป็นไงฮะก็แรนดอมดันหนึ่งมาเรื่อยๆเนาะนะครับก็จะแรนดอมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็อืมนี่รอดนะครับนะครับอ่าสงสัยไหมว่าผมไม่อยากให้เจมันกระโดดเลยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นทําไงดีนะฮะอ่าถ้าอยากเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นนะครับ เราสามารถกดที่กงจักรเนี่ยนะฮะนี่ตรงนี้นะครับแล้วคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เนี่ยรุ่นพี่เราถามเหมือนกันว่าใส่เป็นจอยสติ๊กได้ไหมนะครับแต่พี่ก็ยังไม่ได้ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมมาให้นะฮะแต่ถ้าดูตามนี้เนี่ยมันฟิกเป็นคีย์บอร์ดเนาะมันมันไม่สามารถจะกดไหลเพิ่มเข้าไปได้ไม่แน่ใจว่าเสียบจอยสติ๊กเข้าไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาให้หรือเปล่านะครับอันนี้อาจต้องลองดูนะครับก็สังเกตว่าเจครับแอคชั่นของบิวบ็อกค่นี ไม่ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะฮะถ้าจะบังคับผ่านคีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นอยากจะบังคับผ่านคีย์บอร์ดให้มันกดสกิลนู้นสกิลนี้คงต้องไปใช้ปุ่มไหนล่ะไม่มีอะครับต้องไปใช้พวกนี้แทนนะฮะซึ่งไอพวกนี้มันก็ไปบังคับตัวละครโดยตรงอะครับเพราะฉะนั้นอดเลยนะโมบายครับโมบายเราต้องการให้มีปุ่มสกิลช็อตคัทเนี่ยไม่ได้นะครับต้องไปเล่นเป็นโมบายเท่านั้นนะให้เป็นทัชสกรีนเอานะครับ อ่าเห็นภาพเนาะก็สามารถเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้นะครับพี่ลองเปลี่ยนเป็นปุ่ม B แล้วกันนะฮะก็กด B ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าได้ไหมนะครับถ้าเราเบื่อที่มันมาหน้าสตาร์ตลอดนะครับอยากให้มันมาหน้าหนึ่งเลยนะฮะเรากดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นพรีวิวเฉพาะด่านนะครับตรงนี้พรีวิวเฉพาะด่านกดปุ๊บมันก็จะเล่นด่านนั้นเลยนะครับโอเคกด B นะครับ B ก็กระโดดได้แล้วนะฮะก็ ถามว่าความเร็วความช้าการตรงนี้มันเป็นฟิสิกส์หมดเลยนะครับมันมีแรงโน้มถ่วงอยู่นะฮะมันก็ตกลงไปนั่นหมายความว่าถ้าใครถ้าพวกเราเนี่ยลองไปเล่นบนโน้ตบุ๊กของพวกเราเองบางทีจะรู้สึกว่ามันเร็วกว่านี้ฮะอันนี้เล่นบนคอมตรงนี้รู้สึกที่รู้สึกช้านะครับรู้สึกช้าไม่หัวร้อนเท่าไหร่ก็เลยดูอมาตะเหลือเกินนะกำลังจะโดนนามแ๊บก็บังคับออกมาได้นะครับแต่ถ้าไปเล่นบนคอมพวกเราหรือเล่นบนโมบายบิวออกมาเราคิดว่าคงจะไม่อืดเท่านี้นะฮะตัวบิวน่าจะเร็วกว่านี้นะครับ โอเคส่วนถัดมาให้เราจะดูนะครับก็คือจะพามาดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น MyMap นะครับเกม m มล์แนะฮะก็เดี๋ยวจะไล่ไปดูทีละส่วนเลยนะครับเนื่องจากว่าเราสร้างขึ้นมา2เวอร์นะครับสร้างขึ้นมา2เวอร์มันก็มีเวอร์หนึ่งเวอร์สองให้แล้วเราไม่ได้ติ๊กว่าให้มันมีหน้า select เวอร์ให้มีหน้า select ด่านเราไม่ได้ติ๊กไว้มันก็เลยไม่มีเมนูเอาไว้ select ด่านครับนะไม่มีเมนูไว้ select ด่านเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ หน้าเมนูตัวนี้นะครับอันแรกสุดเลยอันแรกสุดทําอะไรได้บ้างอันแรกสุดสามารถจะกําหนดว่าให้มีหน้าโหลดลิงก์บาร์ครับเปิดเกมปั๊บให้มีโหลดลิงกืดดวืขึ้นมานะฮะซึ่งมันก็ใส่ได้แค่นี้นครับเป็นโหลดลิงก์ตายตัวไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นอิมเมอะไรได้ที่เพิ่มเข้าไปได้คือตัวนี้ครับใส่คําพูดลงไปฮะนะครับเราก็สามารถจะเลือกฟอนต์นะฮะอ่ฟอนต์มันเป็นฟอนต์ตายตัว ของมันในนี้นะครับไม่งั้นต้องไปเพิ่มในตัวโฟลเดอร์มันนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมก็วรรณยุกมีปัญหาครับก็เดี๋ยวพี่ลองพิมพ์ให้ดูแล้วกันเนาะโหลดอยู่นะอ่านะครับอ่ะโหลดอยู่นะแล้วลองกดเพลย์ดูนะครับโอ้หเร็วมากเอาใหม่โหลดไปนะโหลดโอโยนะเนี่ยไม่มีวันอายุนะฮะสละหายหมดนะครับด้านบนด้านล่าง่ นะครับเราเป็นโหลดเอยนะนะครับก็เราอาจต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยถ้าเราไปประกดในเกมเราก็จะมีปัญหา,านี้เหมือนกันวิธีแก้ไขง่ายสุดไปเขียนภาษาไทยใน Photoshop ให้เป็นรูปภาพนะครับแล้วรูปภาพไปใส่นะฮะก็ก็พอจะแทนที่ได้นะครับโอเคนะครับนี่คืออันแรกของ MyMap เราเปิดเกมมาสำคัญที่สุดก็คงต้องมีหน้าโหลดเกมนะครับต้องมีหน้าพวกโหลดอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ชมได้รู้ว่า เกมเรามันกําลังโหลดอยู่นะนะฮะไม่งั้นในหน้าจอดำๆปกติเห็นหน้าจอดำๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเราก็คิดว่าเครื่องเรามีปัญหานะฮะอ่าจริงๆมันกําลังโหลดอยู่นะครับก็มีตัวนี้คอยตอบสนองอันต่อมาครับเป็นหน้าตอเมนูแรกก็คือเมนูนี้นี่เองนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทา a อนิเมชันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำแอนิเมชันปุ่มสตาร์ทก่นอนล้วกันนะฮะนะครับโดยปกตินะครับ ตรงข้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบภายในซีนนะครับภายในซีนตรงนี้ของเรานะครับเราจะคลิกจากในซีนก็ได้หรือคลิกจากบริเวณนี้ก็ได้นะครับข้อดีจากคลิกบริเวณนี้ก็คือซ่อนได้ครับซ่อนได้หรือล็อกได้ถ้าล็อกแล้วลรอกคลิกไม่ได้ครล็อกแล้วจะคลิกไม่ได้เหมือน Photoshop เลยนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มฟีเจอร์ให้หน่อยนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เราคลิกพวกนี้ไปมันจะมีคุณสมบัติด,ด้านข้างให้เราแต่งเติมได้นะครับ<ม>อยากจะเพิ่มอะไรนะครับก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับก็ สำหรับไอปุ่มสตาร์ตตัวนี้นะครับมีที่มาที่ไปจากบัตทอนตรงนี้ครับมันจะมีบัตทอนให้เลือกหลายแบบเลยนะครับปุ่มสตาตรงนี้นะครับเป็นบัตทอนแบบนี้ n v i g a t i o n บัตทอนนะครับก็เป็นบัตทอนเอาไว้เชื่อมกันระหว่าง UI นะฮะไว้เชื่อมกันระหว่าง UI นะครับ,ออร UI, รบโอเคเดี๋ยวเราทำแอนิเมชั o นกันเล่นๆนะฮะแอนิเมชันมีทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเหตุการณ์ตอนเปิดตัวเหตุการณ์ตอนอยู่เฉยๆเหตุการณ์ตอนที่เรา กดแล้วมันกําลังจะข้ามไปหน้าถัดไปก็คือตอนปิดนะครับโอเคเดี๋ยวตอนเปิดตัวนะครับเปิดตัวพี่จะให้มันออกมาจากด้านข้างแล้วกันเนาะนะครับเราก็เลื่อนมาด้านข้างอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับกดตรงนี้ฮะปุ่มบันทึกนี่ครับตรงนี้จะเป็นปุ่มบันทึกแอนิเมชันเห็นไหมฮะนี่ฮะจะตรงนี้จะเป็นปุ่มบันทึกนะครับอ่ามีปุ่มบันทึกแอนิเมชันอยู่นะครับอ่าด้านล่างนี้นะฮะนี่ฮะอ่า ถ้าถ้าใครเคยเล่นเกมคัดเซ็ตหรือบันทึกม้วนเทปวิดีโอจะจําได้มีปุ่มแดงๆให้กดนะบันทึกนะครับนี่นะครับด้านข้างปุ่มเพลย์นะฮะนะตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่อีเวนต์โอเพนนะครับนี่อีเวนต์โอเพนโอเคพี่ก็จะเลื่อนสังเกตครับพอเลื่อนปุ๊บมันบันทึกไว้แล้วครับว่าวินาทีที่ศูนย์เนี่ยจะเรียกวินาทีก็ไม่ได้เนะาะเฟรมที่ศูนย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วพี่ก็เลือกไปที่เฟรมที่สิบ เฟรมที่สิบเนี่ยพี่ก็เลื่อนไปให้มันมาอยู่ตรงกลางแล้วแล้วมันก็จะบันทึกอัตโ,ตโนมัติว้อยู่ที่ไหนนะครับลองกดเพล์ดูนะฮะปึ๊บนะครับ,รนะรบก็สังเกตเห็นว่ามันยาวไปเนาะเราทําแค่สิบเฟรมเองก็เปลี่ยนเป็นสิบเฟรมก็ได้ครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นสิบเฟรมนะครับแล้วก็ติ๊กเป็นลูปอ่าวืป๊บ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 นะครับ อันนี้กแบบนะ็แบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับถ้าเราพอใจกับการบันทึกแล้วเรากดบันทึกออกได้ครับนีแล้วมันก็ไล่ดูทีละส่วนตรงนี้ได้นะครับแต่มันจะไม่บันทึกนะเราแก้ไขอะไรไปมันก็ไม่ได้บันทึกแล้วนะครับอืมโอเคนี่คือเหตุการณ์ตอนเปิดตัวนะครับลองดูตอนในเกมหน่อยเป็นไงรึปอ่าเพราะฉะนั้นเราอยากจะหาตัวละครอะไรโผลมาปุ๊บปั๊บปุบปับมัทำแอนิเมชันได้ง่าย,ายๆเลยนะครับ อนอกจากแอนิเมชันการเคลื่อนที่แล้วทำแอนิเมชันอย่างอื่นได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นไอด์นเนาะไอดน,นี่คือตอนปุ่มมันอยู่เฉยๆนี่ไอดน,นะครับตอนปุ่มมันอยู่เฉยๆเราจะให้เป็นไงพี่ก็จะให้มันขยายล่างนิดนึงแล้วกันนะครับก็เฟรมที่0ูนย์ก็ไอเดเออยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนะปึ๊บอ่นนี่นะครับ ก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกปั๊บลงไปนะฮะก็เฟรมที่ศูนย์เนี่ยให้เท่านี้แหละนะครับพอเฟรมที่10เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองกดเพล์ดูนะครับติกลูปด้วยเอานี้เหลือสัก10เฟรมนะครับเพล์ไปอ๋อนึงนะครับเฟรมแรก เลื่อนเง็บอ่าฮะวุด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 วด,ดูลำบากเนาะเปลี่ยนเป็น40จะได้เห็นชัดๆเนาะนี่นะครับมันก็จะติ๊กเอาไวน้นะฮะนี้นี้น,นี้นะครับโอเคพอเรากดเล่นนะครับลองดูนะกดเล่นแล้วจะเป็นไงนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อกี้พี่เปลี่ยนเป็น40เนาะ อ่ามันก็เลยลออรอค้างไว้ให้จนจบก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้กลับมาเป็น1ิบเหมือนเดิมน,นะครับก็เราตั้งได้เลยเฟร,รมนี้อยากให้เป็นท่าไหนอีก1ิบเฟร,รมถัดมาอยากให้เป็นท่าไหนระหว่างนั้นเดี๋ยวมันทําให้เองนะครับทําให้เองคล้ายๆเล่นโปรแกรมแฟลตนะครับวุด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 อ่าได้เมนูเท่ๆมาแล้วนะครับเนี่ยเราได้เมนูเท่ๆมาแลวนะฮะโอเค พวกไฟภาพอะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะหามาใส่ได้จาก image box นะครับเดี๋ยวพี่จะพูดถึง image box อีกทีนะ rotation ก็เปลี่ยนได้นะครับมุมตรงนี้เอาไว้ขยายล่างหดล่างส่วนมุมตรงนี้เอาไว้เอียงนะครับไว้เอียงเอียงหน่อยอเอียงหน่อยจะเป็นไงละวุดวุดวุดวดถึงสักเฟรมนี้ให้เอียงมาด้านนี้หน่อยอโอไม่ยอมเอียงได้ดังใจเลย อืมุ่มใจไปละนะแนะนำว่าเอาเขียนตัวเลขเอาเร็ววะอืมอุยอ้ยอุ้ยนะครับมันจะมีอะไรประหลาดประหลาดนะฮะเราก็สามารถทำเราเองได้นะครับ Close ก็คือตอนปิดนะครับตอนปิดเราอยากให้เป็นอะไรก็อ๋อ oh, close โค้ชไม่ยอมไม่ทำแอนิเมชันนะอืมไม่ทาทาไม่ได้นะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองทําปุ่มใหม่ของเราขึ้นมาเองนะครับก็วิธีทำปุ่มไปของเราขึ้นมาเองนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เลือก Navigation Button นะครับนี่นะฮะ Navigation Button นะฮะก็เอามาใส่ปุ๊บตรงนี้นะครับใส่ไปเล่นๆก่อนนะครับ Navigation Button อ่าเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอปุ่มบันทึกออกก่อนนะ มุม p l a ออกด้วยโอเคตอน open มันจะยังไม่มีรูปนะถ้าเรากด play ตอนนี้นครับเราในวิ c a t i o n มาใส่กดเ play ตอนนี้มันจะไม่เห็นอะไรนะฮะไม่เห็นอะไรนะครับไม่มีนะเราต้องใส่รูปภาพลงไปนะครับก็เดี๋ยวลองกดใส่รูปภาพไปเลยเอารูปอะไรดีเอารูปที่มันมีให้ก่อนแล้วกันเนาะเอาพ a สแล้วกันเอานี่นี่นี่อ่ะอ่านี่นะครับรูปพ a สนี้นะครับ ปรับสีปรับไบเนตปรับอะไรได้นะฮะนะครับไม่จำเป็นต้องไปทําใน Photoshop นะฮะทำในนี้ได้เลยหาภาพอะไรมาปรับได้อย่างที่ต้องการได้เลยนะครับเซฟไปก่อนนะฮะโอเคตรงนี้นะ Navigation button นะครับลากนี้มาใส่ Image เ,เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กด p l y y เนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้เราขึ้นมาละกดได้ละแต่ยังไม่ไปไหนอ่ะส่วนสำคัญคือตรงนี้ครับ เราต้องไปกําหนดแล้วครับว่าถ้ากดปุ่มนี้แล้วเนี่ยจะให้เด้งไปที่หน้าไหนนะครับวิธีการกําหนดง่ายมากเลยนะฮะก่อนอื่นแล้วกันตั้งชื่อนี้หน่อยแล้วกันพี่ตั้งชื่อมันว่าอะไรดีตั้งชื่อเป็นชื่อตัวเองก็ได้ครับนี่ขอตั้งเป็นชื่อว่าบาร์แล้วกันนะฮะโอเคพอตั้งเป็นชื่อว่าบาร์นะครับดูคําว่าบาร์ดีๆนะฮะพอกดไปที่ My Map นะครับของเราเป็นเป็นรูปอะไรก็ได้นะฮะปุ๊บนี่ครับปรากฏอะไรขึ้นมาฮะ บาสครับก็คือมันจะถามบางทีว่าไอ้ปุ่มบาสเนี่ยจะให้ไปที่ไหนตอนแรกไม่มีแต่พอเราใส่เนวิเกชันเข้าไปปับ๊บมันถามบันทีว่าแล้วกดแล้วจะให้ไปที่หน้าไหนนะครับเราก็สามารถแค่คลิกขวาครับคลิกขวาไปที่หลุมดําตรงเนี้ยแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ไปหน้าไหนครับนะครับเลือกให้ไปหน้าไหนก็าสามารถเลือกได้เลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวพี่ให้มันไปที่เกมโอเวอร์แล้วกันนะครับข้ามขั้นไปเลยไปเกมโอเวอร์นะครับเนี่ยฮะมันก็จะเด้งไปที่หน้าเกมโอเวอร์ หน้าเกมโอเวอร์หน้าตายไงก็ดับบนคลิกเข้าไปดูได้นะฮะนี่คือหน้าเกมโอเวอร์นะครับการที่ไม้แมปนะสำคัญคือไมแมปนะครับคลิกขวาปั๊บกดน้นก็ได้เส้นหายนะครับเส้นหายนะครับคลิกขวาตรงหลุมดําเลือกใหม่ได้อลองกดเพล์กันดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะกดปุ๊บอ่ละเกมโอเวอร์แล้วนะฮะนะครับยังไม่เล่นอะไรเลยนะฮะเกมนี้สุดยอดมาหลอกตั้งแต่หน้าเมนูเลยนะครับ ก็มันเหมือนเกมอะไรนะจําไม่ได้ที่มันเล่นแล้วมันเฟลตลอดนะครับจําจชื่อไม่ได้นะแหละหลอกตั้งแต่หน้าเมนูกดหน้าเมนูผิดเกมก็โอเวอร์แล้วครับก็แล้วแต่พวกเรานะครับจะทําแนวนี้ออกมาไหม <ś c oughs> ไนะ <ś c oughs> ครับเ <OK>. ออไบอันไบอันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือการเชื่อมเมนูนะครับการเชื่อมเมนูทําอย่างนี้ได้เลยนะครับ ก็ปุ่มแรกที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยจะเป็นปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับส่วนปุ่มปุ่มอื่นๆเนี่ยปุ่มปุ่มปิดเสียง <c oughs> มีหลายปุ่มไหม uh, URL, button. Yeah. URL button เนี่ย URL button เนี่ยก็คือเรากดเสร็จปั๊บอยากจะให้มันเปิดหน้าเว็บเด้งไปที่หน้าเว็บไหนก็ใส่ URL <c oughs> ไปได้เลย uh, นะครับเพราะนั้นสมมุติเกมเราเนี่ยมันต้องใช้ความรู้อะไรเงี้ยกดหาความรู้ก่อนแล้วก็เด้งไปหน้าวิกิอ่านก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นเกม ก็ได้แล้วแต่พวกเราแต่ส่วนมากปุ่มนี้ใช้อะไรรู้ไหมฮะใช้การทำเลตติ้งครับเอาไว้วตเลตติ้งอ่าเลตติ้งเนี่ยปกติพวกเราลำคาเรตติ้งไหมลำคาเนะแบบถ้าดีไปเลตเองอ่าไม่ต้องมาขอเลตติ้งฉันั่นคือวิธีการขอเลตติ้งแบบสมัยก่อนครับสงสัยไหมทำไมไอ้พวกเกมดีๆเลตติ้งมัน5้าและ4ี่ตลอดครับมันฉลาดครับมันขอเลตติ้งเฉพาะคนที่จะให้เลตติ้ง4-5ึงดาวเท่านั้นมันมีกลไกอย่างนี้ครับ มันจะขอเลตติ้งจะเด้งขึ้นมาหน้าเลตติ้งจะเด้งขึ้นมาเฉพาะตอนที่ไอคนเล่นเกมเนี่ยเล่นอาจจะเล่นเกมนี้สักสิบครั้งแล้วแล้วชัยชนะครับได้ชัยชนะค่อยเด้งขึ้นมาครับแล้วเด้งขึ้นมาปับ๊บจะไม่ขอเลตติ้งตอนแรกนะจะขออย่างนี้ก่อนคุณชอบเกมเราไหมถ้ากดไม่ชอบก็เด้งกลับไปหน้าเกมเล่นเกมต่อไม่มีอะไรถ้ากดชอบค่อยขึ้นถามขึ้นมาว่าช่วยเลดให้เราหน่อยได้ไหมและขอเฉพาะตอนอารมณ์ดีอ่าเห็นภาพไหม เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเราจะเริ่มเจอเกมสมัยใหม่ที่มันฉลาดฉลาดะจะเริ่มเป็นอย่างี้นะครับเข้าเกมแรกๆไม่เจอเข้าหลายๆครั้งชนะบ่อยๆค่อยเด้งเข้ามาถามนะฮะเป็นลักษณะนี้เราก็ใช้ปุ่ม URL button เนี่ยเด้งไปที่ตัว store เราได้นะครับมีซื้อของนะครับมีอะไรพวกนี้ก็จะพูดกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็ค่อยมานั่งไล่ดูกันนะครับแต่นี่คือสําเร็จรูปที่มีให้ก็เป็นทั้งของสำเร็จรูปแล้วก็เป็นข้อจํากัดให้เราเห็นนะครับลอจิกอื่นๆใส่อะไรไปได้ไหม ใส่เข้าไปได้นะฮะเดี๋ยวขอพาไปดูลอจิกตรวนี้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้มีคาแรค c เตอร์เลยนะตรงนี้เดี๋ยวพี่จะพูดในหน้าเมนูอื่นเนาะเพราะตรงนี้มันไม่มีของตัวเกมสตาร์นะครับโอเคสตาร์เกมหน้าเมนูแรกมีอยู่แค่นี้ครับแค่ทํายังไงให้เชื่อมให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูส่วนถัดไปนะครับส่วนถัดไปนะครับขอเป็นส่วนของตัวเวอร์ยูแล้วกันนี่นะครับเวอร์ยู นี่นี่ครับหน้าเวอร์ UI เวอร์เนี่ยจะแตกต่างกับหน้าตา UI ปกตินิดนึงนะครับปกติเมื่อกี้เราเห็นเนี่ยมันจะต้องเด้งเป็นทีละหน้าใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าไอเวอร์ยูเป็นไงครับซ้อนทับกับเออซ้อนทับกับเวอร์เลยนะนะครับนี่ซ้อนทับกับ,บ,กบ Ver เวอร์เลยนะครับก็สิ่งที่เว r ร์ UI เป็นคือเป็นอย่างนี้ครับคลิกเข้าไปนะฮะดูงนี้นะครับ มีพวก virtual button ตรงนี้อยู่ครับ virtual button ตรงนี้เนี่ยมาจากตรงนี้ครับ character เป็นปุ่มสําหรับ character บังคับ character โดยเฉพาะนี่นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มบ,บังคับ character โดยเฉพาะนะฮะก็สามารถเลือกได้เลยก็เลือกตรงนี้ครับ character button ลงเอามาวางเนี่ยครับ character button แล้วเราก็เลือกรูปได้เลยครับอยากจะเอารูปอะไรมาใส่นะฮะสมมติมเลือกรูปนี้แล้วกันอ่ร์นไลท i อ่ะ, like, อะนะครับ save เนี่ยได้รูปนี้นะฮะ แล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับฟังก์ชันครับอยากจะให้อ้กดตรงเนี้ยกดไปที่รูปเนี้ยแล้วมันทำอะไรกับตัวละครมูฟไลท์มูฟเลฟแล้วก็ได้เลยแล้วแต่พวกเราเห็นมันเป็นลูกศรไปทางขวาใช่ไหมเรามูฟเลฟก็ได้ครับก็กวนได้อยากจะกวนยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับเอาให้เต็มที่นะฮะนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่คุกกี้รันเนาะแนวคุกกี้รันมันมีการปลดล็อกตัวละครใช่ไหมครับ นี่นะฮะเราสามารถที่จะใส่เมนูปลดล็อกตัวละครเข้าไปตรงบริเวณนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงกับตัวคอยหรือว่าตัวเงินที่เราจะไปซื้อนะเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เอเซเลเตอร์มอเตอร์ได้นะฮะเอียงเครื่องเอียงเครื่องแล้วจะยังไงให้มันเคลื่อนที่ไปยังไงเอียงไปทางแกนร x เอียงไปทางแกน y เคลื่อนไปที่ตรงไหนใ,หใส่ได้หรือนี่เลยสไตล์โมบ้าบูรังผ่านใส่จอยสติกลงไปเลยครับนะ เราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นวร์ชวลจอยสติกตรงหน้านะฮะคาดว่าตอนนี anyway> ้เกมน่าจะเละละไปดูกันนะไม่เละเนาะเพราะเราใส่รูปภาพแค่แค่อันเดียวนะอ่าก็เห็นแค่อันนี้ไปไงนะครับอ่ตายก็ก็ลองดูนะครับคนคนเล่นไม่สนุกหรอกคนทำอ่ะสนุกนะครับ อ่ะเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็บังคับตัวละครเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นลอจิกของเกมกลไกของเกมนะครับสังเกตนิดนึงว่ามันมีลูกตาอยู่นะฮะนี่ลูกตานะครับลูกตาคอยดูอยู่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปั๊บฉันให้ทําอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกที่ลูกตาที่มันมีให้อยู่แล้วครับอ่าอันนี้เป็นลูกตาอีเวนต์ประมาณเกมโอเวอร์ครับคอยเช็คครับว่าตัวละครตายหรือยังนะถ้าตัวละครตายแล้วเนี่ยก็เป็นอีเวนต์เกมโอเวอร์ทันทีนะครับ คอยดักฟังว่ามีตัวละครตายหรือ,อยังนะครับถ้าตัวละครตายแล้วมันมีโอกาสนี้เลยนะพอสด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดู My Map with นิดนึงเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ นี่อยู่นี่เจอละเนี่ยนะครับคือเราใส่ไอ้ลูกกรตาไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่ลูกกระตาเพิ่มนะไอ้ลูกกระตาเนี่ยมันจะคอยฟังว่ามีเหตุการณ์เกมโอเวอร์ไหมถ้ามันมีเหตุการ์เกมโอเวอร์มันก็จะให้เลือกเลยว่าจะเด้งไปที่หน้ายูไ i ไหนต่ออันนี้คือเด้งไปที่หน้ายู i ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวใส่เพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเหตุการ์ ลูกตลกตานาะเห็นลูกกตาอ่ะล่างมาอีกเพิ่มอีกสักอันลูกกตาตัวนี้นะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีลองตั้งชื่อภาษาไทยดูดาลองนะฮะแล้วก็เลือกเหตุการณ์ได้เลยครับเหตุการณ์มีตามนี้เลยฮะให้เริ่มเห็นนะว่าเวลาเราออกแบบไปตัวเหตุการณ์ภายในเกมเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างเรามาศึกษากันตรงเนี้ยครับยกตัวอย่างเช่น distance ครับไปถึงณจุดจุดหนึ่งเดินไปไกลสัก200เมตร ให้เด้งไอ้นี้ขึ้นมาให้เด้งเป็นรางวัลขึ้นมาหรือให้เด้งคําชมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําได้นะครับอพอไปถึงจุดหนึ่งนะครับคอยไปถึงจุดหนึ่งนะครับหรือว่านี่ระยะทางเดินรวมทั้งหมดอะไรพวกเนี้ยครับระยะทางดีที่สุดต้องดีที่สุด,ด้วยนะมันก็จะมีเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราใส่อีเวนลงไปนะครับอีเวนที่เราใส่ลงไปก็คือซื้อคาแรคเตอร์ใหม่ไหม <c oughs> ซื้อเหรียญใหม่ไหมเราก็สามารถแทรกเข้าไปลงในอีเวนพวกนี้ได้แต่นี่เป็นตัวอย่างนะซึ่งสังเกตภาพมันอ้างอิงจากอะไร จากทรัพยากรในเกมนะเพราะงั้นการออกแบบเกมสิ่งสําคัญอันแรกคือต้องกําหนดไปก่อนว่าโลกของเกมเราทรัพยากรอะไรสําคัญที่สุดนะครับแต่ว่าวิวบล็อกมันกําหนดมาแล้วว่ามีตามนี้นะครับก็โอเคลองไปในหน้าตัว m มล์แนะครับสังเกตรครับมีอะไรขึ้นมาครับ<อ>มีร้องข <laughs> ึ้นมานะฮะก็ก็พอใช้ภาษาไทยได้แต่ไม่เห็นวรรณยุกเนาะก็ก็ลองดูนะครับจะได้แชร์กับเพื่อนได้ง่ายคือเวลาแชาร์โปรเจกต์กันนะครับเราจะไฟล์นะฮะแล้วก็เซฟโปรเจกต์นะครับก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ขึ้นมา นะฮะอ่าคุณพี่ตั้งชื่อว่าเทสแล้วกันนะครับแล้วก็เซฟไปแล้วเราก็จะเอาไอ้ไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้เนี่ยครับเอาไปให้เพื่อนครับเนี่ยนะฮะตัวนี้นะครับเทสตัตวเนี้ยฮะแล้วก็เอาไฟล์เนี้ยไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปทําต่อเพราะฉะนั้นเวลาทำงานกลุ่มก็จะแบ่งเป็นเฟสอย่างเงี้ยเฮ้ยใครทำด่านแรกทำก่อนเลยทำสัปั๊บใครทำด่าน2ใครทำด่าน3มก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้ทำพร้อมกันนะ นะครับมันยังมันยังไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อให้รองรับทําพร้อมกันนะครับลักษณะนี้นะโอเคเราเริ่มเห็นหน้าตาของไอตัวทําด่านตรงนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้โมบา้านะมาถึงโมบ้าแล้วก็ถ้าอยากให้มันกดแล้วเกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นเนี่ยสังเกตว่าเราอาจจะต้องไปใช้ถ้าคาเ c ็กเตอร์คาเล็เตอร์ฟังชันมันมีตามนี้ ใกล้เคียงสุดคือใช้ชูดแต่ชูดมันก็จะออกมาเป็นแบบเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่ลองไปคิดดูเดี๋ยวลองไปหาทางคิดดูว่าถ้าจะเอาปุ่มไปหลายแบบแล้วกดตรงเนี้ยแล้วปล่อยสกิลปเป็นยังไงนะครับให้มันสกิลต่างกันนะครับก็จะอันนี้เหมาะกับแพลตฟอร์มอ p g ด้วยนะฮะอ่ะขอลบอะไรพวกนี้ออกไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ามีรูปจอยสติ๊กจอยสติ๊กมันเทสไม่ได้นะเทสยังไงดปึ๊บปึบ อ่ะอย่างนี้ดู start อ่ะนี่นะครับดูดูดนี่นี่คือจอยสติ๊กนะครับสังเกตว่าพี่ลากเมาส์เป็นไงอ่ามันตามเนาะนะครับนี่คือตัวอย่างของจอยสติ๊กแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันใส่แรงน้มถ่วงไว้เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มก็เลยลากขึ้นไม่ได้นะครับมันติดแรงน้มถ่วงไว้นะฮะทำได้อย่างเดียวคือกระโดดครับอ่าฮะโอเคนะครับให้เห็นภาพน,นี่คือตัวอย่างจอยสติ๊กนะ ก็เราคนต้องบอกผู้ใช้เองแหละว่ามันคือจอยสติ๊กอะผู้ใช้ก็ต้องสันนิษฐานเอาเองนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีให้ใส่ภาพลงไปนะครับไม่มีให้ใส่ภาพลงไปโอเคอ่ะมาถึงส่วนสําคัญละนะครับก็เป็นส่วนของตัวนี้เลยมาดูเวอร์อันแรกของเรากันนะครับเวอร์หนึ่งนะฮะก็มีตัวสตาร์ตตัวหนึ่งตัวนี้เนาะก็มาดูคาแรคเตอร์ก่อนนะครับนี่คือตัวคแาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนคุณสมบัติหลักนะครับนี่คือส่วนคุณสมบัติหลักนะครับกับคุณสมบัติภายในเกมนะครับภายในเกมนะฮะภายในเกมมันจะคลิกตัวนี้นะฮนะตัวคาแรคเตอร์อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะฮะก็คาแรคเตอร์ของไอตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเนื่องจากว่ามันจำเป็นที่จะต้องตกลงมาใช่ไหมครับเราลองมาดูก่อนนะว่ามันเป็นอะไรบ้างนะฮะอันนี้ เออะตัวละครมาใส่ดูดีไหมอ่ะดูอันน uh mm evet OK ี้ก่อนแล้วกันนี้พวกเราคงชอบเห็นจัมเคาน์เตอร์ไหมครับจัมเคาน์เตอร์คิดว่าจะหมายความว่าไงฮะกระโดดเนาะหลายชั้นเนาะงั้นพี่ใส่ไปสัก10ชั้นนะฮะลองเล่นดูนะครับกด B นะครับไปแล้วครับไปแล้วฮะไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าก็ตก ตายซะง,งั้นมันไม่ไมไมไมจำนะจอมซนนะครับคือแนวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเดินถอยหลังไม่ได้นะครับปัญหาของแนวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้เดินถอยหลังมันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะเราสามารถกดปุ่มดีบักตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้เราเห็นอะไรที่มันแอบ,บซ่อนไว้นะครับดูอีกทีนะกด Start นะครับเนี่ยนะครับอพี่จะเดินไปข้างหน้านะฮะกระโดดกระโดด ไป,ไปแล้วสังเกตว่าถ้าเราเลือกรูปแบบแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีเส้นสีแดงตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราเกินเส้นสีแดงแล้วเนี่ยมันก็จะพยายามไปไงฮะค่อยเลื่อนกล้องเนาะให้เลื่อนหน้าจอปัญหาคือมันมีเส้นสีแดงด้านบนไหมมันไม่มีอะด้านล่างมันก็ไม่มีเนาะมันก็ไม่เลื่อนไปไหน,นครับแต่เราก็ไปข้างหน้าได้เรื่อยๆนะครับอ่าเ,เริ่มเห็นแนวทางการทำแฟปปี้เบิร์แ้วอันนี้เล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยแบบหลายชั้นนะฮะ อันนี้เรา10ชั้นตกตายแล้วหมดแล้วนะครับไปไหนแล้วไปแล้วครับนะครับอ่ะอันนี้คือจำเคาน์เตอร์แรกเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มของเราโดยปกติแล้วมันจะจําไม่ค่อยเยอะนะฮะอย่างมากก็2ชั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้คือมันเซตมาเป็น Default ให้หมดแล้วนะถ้าของเราสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่สมมุติเอารูปเข้ามาใหม่เองแล้วมาใส่เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวพี่ขอหารูปเข้ามาใส่แล้วกันนะครับ คือคือถ้าเอาลูกเข้ามาใส่เนี่ยมันจะได้เป็นอย่างนี้ครับค่าเบลฟอร์ดตรงนี้ฮะมันจะมีค่าเบลฟอร์ดอยู่ค่ามันถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเซตเป็นร้อยมั้งคือถ้าเอารูปมาใส่คาลิเตอร์ตรงนี้นะมันจะมีค่าเซตติ้งปกติพื้นฐานของมันมาให้แต่มันจะเป็นค่าตัวนี้ครับเด้งเป็นร้อยมาดูกันว่าเป็นไงดึงไปแล้วนะฮะเราก็ทําเกมเด้งๆได้ครับหน้าที่ของเกมเราก็คือ อันนี้แอบมีจุดมีจุดนะครับมีจุดว่าปไปด่านถัดไปซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่กดดีบัคเราก็ไม่รู้นะครับว่าเกมมันแอบใส่มาให้แล้วยืดดเนี่ยน,ยนะครับบาตายนะฮะนะครับนี่ก็เป็นค่าบส์นะครับค่าบส์เนี่ยสามารถใส่ได้2จุดนะครับจุดภายนอกด้วยตรงนี้นี่จุดภายนอกตรงนี้นะครับสามารถใส่ค่าบส์ได้เหมือนกันนี้ก็จะเด้งทั้งโลกเลยครับ นะตัวละครอะไรเข้ามาก็เป็นฟิสิกส์ก็เด้งหมดนะฮะลักษณะนั้นนะครับโ okay. <Okay. S 1> อเคเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติของตัวละครนะครับมาถึงจุดสนุกกันดีกว่านะครับพี่ขอกลับไปที่ image b o x ดีกว่าเห็นกลมๆเงี้ยมันดูไม่น่าเล่นเนาะนะอ่ะาคาดว่าหลายคนน่าจะไปเล่น image b o x มาแล้วนะครับก็เรามาเล่นไปพร้อมๆกันอีกทีนะครับ image b o x นะครับพิมพ์ image b o x ขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวจะขอ c แรคเต t ร r อื่นมาแทนไอ้กลมๆนี้ดีกว่านะฮะ เดี๋ยวเราจะทําให้ตัวละครมันยิงนะครับแล้วก็มีศัตรูเป็นซอมบี้ยิงเราเหมือนกันแล้วกันเนาะให้มันยิงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างอะไรมากั้นขวางหนะ่อยวิธีการใช้ image b o x นะครับเราสามารถเลือกประเภทตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะในที่นี้พี่ขอเลือกเป็นตัว c h a r เ c t ร r ก่อนนะครับตัว c h a r เตอร์เนี่ยขอย่อหน้าลงมาหน่อยนะ อ่าคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับเซิร์ชได้นะครับลองเซิร์ชฮิวแมนดูนะครับนี่มีฮิวแมนขึ้นมานะครับนี่ก็มีฮิวแมนหลายแบบนะครับก็แล้วแต่เราอยากได้ตัวไหนเนะเาะเอาตัวที่มันยิงปืนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้แล้วกันนะครับนะครับตัวอื่นก็มีแล้วแต่พวกเราเลยนะอันนี้มันมี3มท่าเนาะมีท่าตายนะครับมีท่าเดินแล้วก็มีท่ายิงนะครับ กําลังดีนะฮะโอเควิธีเราจะใช้ image box นะครับเราก็แค่ลากมาครับใส่นะฮะแล้วก็ลากมาใสา่ปกติแล้วเกมเรามันหันหน้าไปทางขวาเนาะนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะครับแล้วก็ f ลิปได้นะฮะฟลิปอย่างนี้ได้จริงๆใน Build b ิวบล็อกเนี่ยมันมีการฟลิปให้อัตโนมัติเหมือนกันนะครับแต่น,นี้เราทําเผื่อไว้จะได้ไม่ต้องไปฟลิปในบิวบ็อกนะครับ ่ใส่เข้ามาอย่างนี้นะฮะปึ๊บอันนี้ก็ฟลิปเหมือนกันโอเคนะครับได้3ตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาศัตรูเนาะหาศัตรูหน่อยอะไรเป็นศัตรูดีศัตรูพี่ <c oughs> พิมพ์วม่ามอนสเตอร์แล้วกันมีซอมบีม้ไหมไม่มีมอนสเตอร์เอาเป็นอื้อโอ้โหโหดมากโอ้มีท่าตายด้วย นี่มังกรน่ารักมากอันนี้ถ้าเดินนะฮะอันนี้ก็เดินโอ้มีกระโดดด้วยอ่ะเอาไว้นี่แล้วกันอ๋อมีต่อยไม่มีเดินอ่ะเจอแล้วเอาไว้นี่แหละท่าเยอะกว่านะครับก็มีท่าตายมีท่าวิ่งนะครับแล้วก็มีท่าเดินี่เอาท่าตายกับท่าเดินนะครับมาใส่ได้เลย,เ,ลยเนื่องจากว่ายังไงมันก็ต้องหันมาหาเราอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องฟลิปมันนะครับ ลากมาอย่างนี้ได้โอเคได้อย่างนี้แล้วอยากได้อะไรอีกอุย้ยผิดหน้าอยากได้อะไรอีกนะครับเราคงอยากได้ออบเจกต์เนะาะหาอะไรมาเป็นที่โจมตีเราหน่อยเอาลูกบอลแล้วกันให้มันมาเตะบอลกันลูกบอลลงไปได้นะครับนะลูกบอลนะฮะแล้วก็เอาแบ็กกราวด้วยแล้วกัน นะครับขอแบ็กกราวด์หน่อยแบ็กกราวด์ก็เอาเอาในเมืองแล้วกันเนะาะในเมืองมีบ้านด้วยโอเคจริงๆเลือกเมนูได้นะครับเดี๋ยวขอเลือกเมนูเพิ่มให้หน่อยให้ให้ดูครบๆไปนะครับเมนูมีปุ่มอนล็อกแล้วกันโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราเลือกตามนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ Export ออกไปได้นะครับหรือถ้าอยากแก้ไซส์อยากแก้อะไรก็สามารถที่จะแก้ได้แต่พี่แนะนําว่าไปแก้ใน <laughs> โอไม่ได้เซฟด้วยนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเลือกแบบรวดเร็วแล้วกันเนาะหยุดบันทึกก่อนเอาไหมนะครับโอเ <laughs> ค okay, พอเราได้รูปพวกนี้หมดแล้วมันจะแยกเป็นโฟลเดอร์พวกนี้ให้อัตโนมัตินะฮะตอนที่เรากด Export อออกมานะฮะแล้วเราก็ค่อย เอาไปใส่ทีละท่าทีละท่า,ททาตามที่เราต้องการปัญหาอย่างหนึ่งครับมันไม่มีอะไรฮะเฮ้ยอันนี้มันท่ากระโดด <c oughs> ใส่ผิด <c oughs> นะครับเดี๋ยวท่ายิง้าไปใส่นะฮะอึ้บอ่าอ่าท่ายิงไปใส่ใหม่โอเคนี่คือท่ายิงนะครับแต่มันไม่มีท่าเดินให้ไอ้ไม่มีท่ายืนนิ่งๆให้นะฮะ พี่ก็เลย,เ,ยเอาอย่างอื่นไปใส่แทนนะครับก็เดี๋ยวเอาไอ้ท่าก้มๆอันนี้แล้วกันเนี่ยสามท่าเนี่ยไปใส่แทนสามภาพนี้นะครับลากฟึบไปใส่อ่าถ้าถ้ายิ่งภาพเยอะแล้วคอมยิ่งช้าต้องอาศัยเวลานิดนึงนะฮะ <c oughs> ไม่งั้นอาจแฮงได้เหมือนกันโอเคได้อย่างนี้นะครับเราอมากดเพลงกันดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างพอเรามาลากใส่อย่างนี้ละเนี่ย อนั่งคุณกิจเหมือนกันน,นะเชียงไปเชียงมาโอ้ยยังไม่เลิกเด้งนะครับเด้งเกิดอะไรขึ้นฮนะถ้าแต่ละท่าอันนี้คือพอเรากดซ้ายขวามันก็เป็นท่ามูคิงใช่ไหมครับแต่ตัวมันใหญ่ขึ้นไหมฮะตัวมันใหญ่ขึ้นเนาะพอกดยิงตัวมันยิ่งใหญ่เลยเพราะอะไรครับไอภาพที่มันให้มาเนี่ยอุตสาหเป็นตัวละครเดียวกันแต่ไซส์มันไม่เท่ากันเพราะว่าเมื่อกี้คาเบาพี่ ยังเซตเป็นเท่าเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้มันเลิกเด้งนะครับเดี๋ยวให้มันเลิกเด้งอ่าเดี๋ยวปิดวิวไอเอเมจบล็อกไปก่อนวิธีให้มันเลิกเด้งนะครับคลิกไปที่คาแรคเตอร์นะฮะลงมาข้างล่าง,งนะครับหาคําว่าบล็อนะครับติ๊กเป็นศูนย์ไปนะฮะโอเคนะครับอ่ะพอมันเลิกเด้งแล้วคราวนี้น่าจะเห็นปัญหาชัดขึ้นจุ๊บเป็นไงครับเกิดอ,อะไรขึ้นฮะจมเลยนะฮะเพราะอะไรมันยังเช็คตรงวงกลมอยู่เลยเนาะเราเห็นวงกลมตรงนี้นะ ราแก้ปัญหาแรกครับเราต้องไปแก้ที่ตัวฟิสิกส์ครับที่มันครอบไว้กดตรงนี้ได้เลยนะครับอ d i ินี่ไอวงกลมตรงนี้นะฮะแก้ง่ายสุดก็อย่างนี้เนาะแต่บางทีอย่างนี้มันก็ไม่โอเคใช่ไหมครับอ่าเราใช้ตัวนี้แทนได้ครับพลิกอนนี่นะครับพลิกกนปึ๊บอ่าขยับจุดได้ <c oughs> <c oughs> อ่า อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรับอย่างนี้ได้นะครับหรือเพิ่มจุดก็ได้เพิ่มจุดนี่เพิ่มจุดงี้ก็ได้อ่าครับอันนี้พวกเราดูนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทําตามกันอีกทีนะครับแต่เห็นภาพตรงนี้ก่อนว่าไอกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะทําเป็นรูปคอนเวกเนี่ยฮะคอนเวกได้นะครับ คอนเคฟได้นะฮะไอที่วาวอะทำวาวไม่ได้ทำได้ในอย่างนี้นะต้องเป็นคอนเวกนะครับเนี่ยโอเคพอเราได้แบบนี้ปั๊บนะครับเราก็ปิดนะลองกดเพล์ดูข้อเสียครับมาดูข้อเสียดีๆนะครับไอ้กรอบตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะกับทุกท่าเลยอะคือเราสร้างครั้งเดียวปับ๊บมันจะใช้กับทุกท่าตัวนั้นเลยส่งผลให้มันมีปัญหาไหมฮะ มีปัญหาทันทีนะกับเกมที่มีท่าฟันดาบหรือท่าอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรครับมันชนแค่เนี้ครับมันไม่ได้ขยายตามท่าดาบของที่เราฟันไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาทยอยแก้ก,กันนะครับอ่าตอนนี้จะสังเกตว่าท่าเดินมันยังไม่เดินเลยนะฮะฟึดึที่มันไม่เดินรู้ไหมเพราบเพราะอะไรครับเพราะท่าเดินท่าอะไรมันเกินขอบนะ มันเกินขอบหมดเลยนะอ่ะตายซะเดี๋ยวเราจะมาปรับขนาดกันนะครับให้มันเท่าๆกันหมดนะฮะก็ปรับไอตัวนี้นะครับคือตัวนี้มันใหญ่กว่ามากนะฮะพี่ขอปรับตรงนี้แล้วกันให้เหลือสัก0.9ลดลงมาสัก10%นะครับจากเต็มหนึ่ง้เหลือแค่0.9เอานะโอเคปึ๊บแล้วก็รูปอันอื่นก็ปรับเหมือนกันอ่าปรับให้เหลือ0.9เพราะฉะนั้นตรงนี้ลำบากนิดนึงครับ ถ้าขนาดรูปภาพที่เราได้มามันแบบตัวละครมันไม่เท่ากันต้องมานั่งเสียเวลาปรับพวกเนี้ยนะฮะอ่าอันนี้ก็ปรับเป็น0.9 0.9นะครับโอเคเ,ออเวลาเราคลิกดูพวกนี้จริงๆมันดูแอนิเมชันได้เลยนะดูตรงนี้ได้นะครับอยากแอบใส่เอฟเฟกอยากแอบใส่อะไรลงไปจริงๆทำได้นะใส <laughs> ่เพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้ได้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูนี้ก่อน โอเคมันก็ยังตัวใหญ่อยู่ฮะฮึดฮึดต้องเล็กลงอีกหน่อยฮะเดือดเดือเอออ,อ,อเอาเป็นชาเดนเหลือสักศูนยะ์ุดแปดอะ โอเคเออถ้าเดินได้แล้วแต่ยังไม่ยอมเล่นแอนิเมชันต่อไปโอโอเคนะครับก็เดี๋ยวมา,ทาเทสกันดูว่าทําไมท่าเดินมันไม่เล่นท่าเดินนะฮะมาไลดูกันอันต่อมานะครับก่อนที่จะมาแก้ปัญหาท่าเดินตอนเนี้ย เราคงอยากให้มันยิงปืนแล้วครับมาดูกันว่าถ้าจะทำให้มันยิงปืนต้องทำยังไงนะฮะสังเกตมีตรงนี้อยู่ครับ bullet animation นะครับ bullet animation ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เอา object ที่จะเป็นกระสุนของเรามาใส่ได้เลยในที่นี้พี่จะใช้ตัวนี้ครับ trail ครับมันจะมาเป็นเส้นๆหางๆเลยฮะเอามาใส่อย่างนี้นะครับวางเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกรูปครับเลือกเป็นรูปส,ส,สีเหลืองนี้ก็ได้นะ อะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับนะพี่เรื่องนี้อ่ะเซฟโปะนะครับปิดปับ๊บอ่ะเทสดูก่อนว่าผลลั์เป็นไงวิธีกดยิงนะครับกดสเปซบาร์รับพลังมาจากข้างล่างนะฮะ <c oughs> <c oughs> พลังมาจากข้างล่าง <c oughs> อันนี้อัดคลิปไปอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะดูได้อีกทีตอนนี้อยากให้เข้าใจคอนเซปต์ทั้งหมดก่อนนะฮะ ถ้าทางแอนิเมชันเนี่ยที่เจอปัญหามาแล้วมันยังไม่เดินตามที่ต้องการเนี่ยจะเป็นปัญหาของตัวฟิสิกส์ที่มันชนกันนะฮะเดี๋ยวจะมานั่งไล่ดูันทีละส่วนนะครับโอเคมาดูเรื่องกระสุนก่อนเนาะให้มันดูแบบเท่ๆเทรลตัวนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกที่วัตถุอะไรก็แล้วแต่ปล่อยไปมันจะมีหางยาวๆตามไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนความยาวของหางได้ให้หางมันสั้นลงนะฮะที่นี้เดี๋ยวขอเหลือ ความยาวนี้ปรับเป็นเหลือหนึ่งนะฮะนะครับปรับเป็นเหลือหนึ่งลองมาทิวกันว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าโป้อ่ยิ่งนะครับนะมันไม่มีหางแล้วเนาะหางมันเหลือหนึ่งนะฮะนี่ถ้าเราปิดฟิสิกส์ออกไปก็ไม่รู้มันยิงอะไรนะครับนะบเพราะมันเล็กมาก1พิกเซลนะครับนี่เปิดถึงรู้ว่ามันยิงนะฮะ,อ,ะอันนี้เราก็สามารถทำกระสุนง่ายๆอย่างนี้ได้นะครับ นะก็ใช้ตัว bullet animation ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะฮะยิงตุ้มๆต,ต,ต,ตุ่มนะครับอ่าอ่ะ,อะต่อมานะครับเราคงอยากให้มีตัวสตูโผลขึ้นมานะครับตัวสตูโลผลขึ้นมาวิธีการแอดสตูเพิ่มเข้าไปนะครับก็เราก็เลือกรูปเจ้าซอมบี้สักตัวหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่ซอมบี้นะอ่ะเอานี้สักรูปหนึ่งนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับก็เลือกเป็นอ็อบเจกต นะครับนี่นะครับได้ซอมบี้มาแล้วฮะตัวเบเรมมากนี่นะครับซอมบี้ปึ๊บย่อมันลงมานะฮะอ่าเดี๋ยวสักขนาดนี้นะครับซอมบี้ทำอะไรได้บ้างมีแอนิเมชันให้ใส่ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราก็แอนิเมชันมันมาใส่ไปนะฮะอ่าก็เลือกท่าตายก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เราอยู่ท่าตายนะฮะ ปุ๊บนี่ถ้าตายนะครับก็ล่างมาได้เลยถ้าตายนะครับอันนี้ก็รอแล้วก็อันตอม่อ่าทานี้ถ้าเดินนะครับเราก็ล่างมาแทนภาพตอนแรกจริงๆจะเอาทั้งแรงมาใส่ตรงนี้เป็นอ็อบเจกต์เลยก็ได้นะโอเค อรอมานิดหนึ่งนะครับมาแล้วเราได้สัปปะหลาดแล้วนะครับแน่นอนว่ามันจะยืนจังก้านนิ่งๆนะฮะปึ๊บท่าไอดิลมันคือท่าเดินนะครับอยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะทำอะไรมันก็ไม่ได้นะครับตอนนี้สงสัยไหมฮะทำอะไรมันก็ไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าอ็อบเจกต์พวกนี้ยังไม่ได้ระบุไปเลยครับว่ามันเป็นอะไรครับอ่ะตรงนี้ถึงจุดสําคัญที่น่าสนใจแล้วนะครับปุ๊บพอเราคลิกไปที่ตัวนี้ครับแล้วก็กําหนดท่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องกําหนดต่อมานะครับก็คือกําหนดเข้าไปว่าในตัวละครข้างในตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นวัตถุประเภทไหนวัตถุที่มีให้เลือกนะครับมีตามนี้ที่มันเป็นตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มครับเป็นที่ให้เหยียบครับ มันเลยโดนยิงโดนอะไรไม่ได้เลยอยู่แต่นิ่งๆอย่างเดียวนะฮะอันต่อมาคือเป็นวัตถุฟิสิกส์วัตถุฟิสิกส์คือวิ่งเข้าไปชนก็เด้งออกไปนะมีน้ําหนักมีอะไรครบหมดเลยนะครับมีสตูครับที่เราต้องการคือตัวนี้ฮะสตูครับเลื่อให้มันเป็นสตูนะฮะโอเคพี่เลือกให้มันเป็นสตูนะครับนะเป็นสตูเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เลือกให้มันเป็นฟิสิกส์ด้วยนะครับแล้วให้มันเดินครับเดินมาข้างหน้าหน่อยนะฮะเดินมาข้างหน้านะครับก็ แกน x อเนาะนี้เป็นแกนร x นะครับอันนี้แกนร y ให้เดินมาด้วยสปีดสักเท่าไหร่ดีสัก5แล้วกันนะครับสักร้อยปุ๊บหายไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ามาดูฮะเป็นไงนะครับอ้าวมันไม่ไม่ตกลงมานะฮะมันเดินถอยหลังนะ <c oughs> นะนั้นต้องลบห้าลบหนะ้าอ่า อ่าเทสอีกทีนะครับติดแล้วนะฮะลงไม่ได้แล้วขอลบไอ้นี่ออกนะแล้วมาดูกันว่ามันจะล่วงลงไหมอ่าติดอะไรเนะี่ยติดอะไรอ๋ออ่าเดี๋ยวขยบมันหน่อยนะไป อ๋อเรายิงเรายิงด้วยเอางี้เดี๋ยวขอเอามันมาไว้ที่นี่ดีกว่าอ่าจะได้ไม่มีเส้นสีแดงเพราะจุดนั้นเป็นจุดพิเศษของเรา Copy ได้ไมั้ยเนี่ยคอนโทรลซีคได้นะครับโอเคอ่าขอลบทิ้งเลยแล้วกันนะจริงๆน่นาจะสร้างเบอร์ใหม่ขึ้นมาเนาะ อ้ามาแล้วรุ้นกันครับนี่ยังไม่ได้ไปอิทฟิ p h y s i c มาเลยนะว่าหน้าตามันเป็นไง,งเดี๋ยวยิงมันกันอ่าเป็นล a m โบที่ยังไม่เดินนะครับไปแล้วอีพี่ขอเปลี่ยนเป็นฟิกหน่อยนะ ทำไมฟิสิกส์ใส่ Velocity แล้วมันไม่ไปเอ่เทสแซงว่าฟิสิกส์แรงไม่พออืมตายอ่าตัวนี้นะครับอ็อบเจกต์ไทป์เนี่ยถ้าเราเลือกตรงนี้เป็นฟิกซ์มันคือรูปภาพปกติครับเวลาจะบังคับอะไรเนี่ยก็คือเหมือนเซ t ตโพซิชันปกติเลยนะ แต่พอเราเลือกเป็นฟิสิกส์เนี่ยเลือก v e LOCITY เนี่ยเหมือนจะเลื่อนไปทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าฟิสิกส์ตรงนี้เหลือแรงไม่พอไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอเลือกเป็นฟิสิกส์อีกทีสิปรับเลยเต็มที่แรงห้าร้อยอุ้ยอุ้ยโอ้โอตายห่าเลยนะครับก็พอเป็นฟิสิกส์ปั๊บเนี่ยแรงเราใส่เยอะมันก็จะดันไปเมื่อกี้เราใส่ไปแค่ลบห้ามันดันไม่ไหว แต่ถ้าว่าเราเป็นเป็นฟิกซ์เนี่ยเนี่ยเนื่องจากเป็นรูปภาพเราเซตไปเท่าไหร่มันก็เลื่อนตามนั้นมันไม่สนใจน้ําหนักไม่สนใจค่าแรงอะไรทั้งนั้นนะครับก็ก็ตายเลยนะฮะเพราะฉะนั้น <laughs> ก็แล้วแต่เราว่าปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าศัตรูเรามันเป็นศัตรูที่มันไม่มีแรงแอคชั่นอะไรกลับมาหาเราเนี่ยเราก็มกักจะเซตเป็นแค่ฟิกซ์ปกตินะครับโอเคอันนี้ขอเป็นฟิกซ์ก่อนแล้วกันเนาะเพราะไม่รู้ว่าแรงที่ดีคือเท่าไหร <laughs> ่ <laughs> นะครับเอ่อตรงนี้ครับมีให้เลือกว่าจะเป็นชนได้หรือชนไม่ได้นะฮะ โดยทั่วไปถ้าเราเลือก no c o l า i นะครับโน no c o l า i e เราเลือกตัวนี้ด้วยนะว่าเป็นฟิสิกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะลองดูเราปิดก่อนโปะไปแล้ว <laughs> <laughs> เพราะวัตถุฟิสิก์ต้องโดนแรงน้มถ่วงไหมโดนแรงน้มถ่วงแล้วเราบอกว่าชนไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรให้ชนครับมันก็ตกลงไปตายนะครับ นะฮะก็ต้องลองลองกดเล่นพวกนี้ดูเนาะอ่ะพี่เปลี่ยนเป็นฟิกนะเปลี่ยนเป็นฟิกอ่าเปลี่ยนเป็นฟิกแล้วกดดูว่ามันจะล่วงไหมนะฮะอะ่าเปลี่ยนเป็นฟิกคือเกมยานดีๆนี่เองนะฮะตายนะครับแล้วก็เล่นใหม่นะครับ,รนะรบยิงแม่งเลยอ่านะครับแล้วเราเลือกตรงนี้ได้ครับว่าถ้าสมมุติว่าคือบางทีเราเลือกถ้าเราฟิกเราเลือกเป็นคอลไลน์เนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าเราซ้อนทับกับไอตัวมอนสเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่บางทีเราอยากให้มันซ้อนทับได้นะครับเราก็เลยเลือกเป็น no c o l l i ถ้าเลือกเป็น no c o l l i ปั๊บตรงนี้ต้องปรับเป็นฟิกให้เป็นรูปภาพปกตินะครับจะได้ไม่ขึ้นอยู่กับแรงน้องถ่วงของชาแล้วก็ตัวนี้ครับชนปั๊บอยากให้เกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้เกิดอะไรเลยอยากให้ฆ่าคาแรคเตอร์อยากให้ฆ่าศัาตรูด้วยกันเองอยากให้ฆ่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ขอปรับเป็น d e x t r o y all แล้วกันนะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ตายห่างกันหมดเลยเดสทอยออกเพราะอะไรครับเพราะมันชนใช่ไหมชนก็หายหมดทุกอย่างครับเหลืออะไรเลยนะฮะก็ก็ลองดูว่าเราจะทําเกมแบบนี้ไหมครับชนปั๊บทุกคนตายหมดนะฮะอ่านะครับอันนี้ก็เลือกเดสทอยคาแรคเตอร์ได้อ่ะอันนี้ถึงปุ่มมหาศา์แล้วครับปกติเราอยากให้มีซอมบี้หลายตัวเนาะถ้าเรามานั่งคอนโทรลซีคอนโทรลวีแล้วก็เลื่อนเนี่ยมันก็ลําบากใช่ไหมครับนี่ครับ คลิกที่ตัวนี้นะฮะ WASD ครับ W ครับขึ้นมาข้างบนขึ้นขึ้น A ครับ S ครับ D ครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นตายมันก็เดินนะครับก็เราเราก็ลบได้นะฮะคอนโทรลแซก็ได้นะครับอ่าค่อยๆกลับไปนะฮะอ่ะพี่ก็ให้มันมาจากข้างหลังแล้วกันมีหลายตัวหน่อย อ่โอเคนะครับกดดูสร้างฉากก็แบบเดียวกันนะฮะยิงมั่งเลยอ่าอืม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 อืขาดอย่างเดียวมันยังไม่ยอมเดินนะฮะปกติที่ขาไม่เดินเนี่ยมันเป็นที่ตัวขนาดภาพกับตัวฟิสิกส์ครับ มันไม่ยอม,มไปติดอะไรสักอย่างพี่พยายามลดขนาดภาพแล้วเดี๋ยวปรับโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องการต่อมานะฮะเราเห็นในตัวพวกนี้เนาะเราคงอยากให้เนี่ยมันคว้างของมาใส่เราได้ครับยิงอะไรใส่เราหน่อยนะฮะให้มันเหลือสักตัวเดียวก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะให้มันยิงอะไรใส่เราหน่อยนะครับวิธีที่ให้มันยิงอะไรใส่เราหน่อยนะฮะให้เรา ขอยิงอะไรใส่เราดีเรามีมีรูปอะไรไหมเมื่อกี้นี้อ๋อไม่ได้เลือกมาด้วยมันแหงไปก่อนไม่เป็นไรงั้นถ้าใครมีลูกบอลเอาลูกบอลนะอันนี้พี่ใช้สามเหลี่ยมแทนไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวให้มันปล่อยสามเหลี่ยมออกมาแล้วกันนะครับนี่ปล่อยสามเหลี่ยมใสมาใส่เรานะฮะอ่ิธีการปล่อยสามเหลี่ยมนะครับเราลากสามเหลี่ยมเข้ามาเนาะ กำหนดสามเหลี่ยมตัวนี้ครับเดี๋ยวขอขอย่อมันหน่อยนะอ่ากำหนดมันครับให้เป็นตัวนี้ครับ e n e m y b u l l e t ครับอ่ากระสุนนะฮะกระสุนของศัตรูนะครับแบบแรกให้เป็นกระสุนแบบไม่มีวิสิก่อนกำหนดไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะฮะอ่าอันนี้มันยิงขึ้นข้างบนยิงน่าจะทางซ้ายแล้วแหละเพราะว่ายังไม่ได้โรเตตอ่ะลองเล่นดูอ่าเพราะเป็นอย่างนี้นะครับ ได้กระสุนมาเสร็จปั๊บเนี่ยต้องกําหนดครับว่าให้มันเกิดถี่ยิบไหมวิธีการกําหนดให้มันเกิดถี่ยิบไหมนะครับให้กดตรงนี้นะครับ add component ครับนี่นะฮะ add component จะมีคําว่าสปอนเซอร์อยู่ครับสปอนเซอร์คือพ่นออกมานะแลจุดเกิดนั่นเองนะครับสังเกตว่าเนี่ยจะให้จุดเกิดขึ้นมาทีละหนึ่งนะฮะความเร็วนะฮะเรทมันอัตรา1อันต่อนหนึ่งวิมั้งนะฮะอันนี้แล้วเพิ่มมาแนนก็คือปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะปล่อยไปเรื่อย อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงนะครับกดปุ๊บนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับอย่างนี้ซอมบี้มันเป็นคนปล่อยไหมไม่อ่อ่อตายตายหมด <c oughs> เพราะอะไรครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับซอมบี้เลยจริงไหมอ่าแต่ถ้าเราอยากให้ซอมบี้มันเป็นคนปล่อยครับนี่จุดน่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะเห็นตัวลิงลิงตรงนี้ไหมครับเนี่ยกดลิงเข้าไปนะครับจะมีจุดตัวนี้อยู่ ให้เราลากลากจุดสีเหลืองของเราเนี่ยครับไปใส่ที่ตัวลูกกระสุนนะครับอย่างนี้นะฮะลากเข้าไปการลากใส่เข้าไปอย่างนี้เนี่ยเป็นการกําหนดแม่ลูกครับความสัมพันธ์แม่ลูกตัวที่ลากเนี่ยจะเป็นแม่ตัวที่โดนลากเข้าไปใส่จะเป็นลูกถ้าแม่เคลื่อนที่ไปลูกจะตามไปด้วยโดยอัตโนมัติจริงไหมมาดูกันน่าแห้วครับเห็นไหมซอมบี้มันเคลื่อนที่ไปเนะาะตายซะเถอะ ยไปดูตัวใหม่กันตัวใหม่มาแล้วยิงแม่ตายลูกเป็นไงครับลูกก็ตายด้วยนะฮะ,ะแล้วแน่นอนครับด้วยความสนุกสนานของเรามีตัวเดียวเราคงไม่ชอบใช่ไหมฮะถ้ามันเป็นแม่ลูกกันอย่างนี้แล้วเรากด copy กดดีเนาะเพื่อไปด้านซ้ายเอ้ย ฟึดพุทธพ,พเป็นไงครับปืนปมาด้วยเหมือนกันหมดนะฮะแต่เรากันไว้แล้วครับให้มันยิงอยู่เหนือหัวเรานะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับเราก็ชนะมันอยู่ดีถ้าเราโดนถ้าเราโดนเดี๋ยวกระโดดขึ้นมาโอ้โดนก็ตายเหมือนกันนะครับโอ้นะฮนะนะก็ยิงกันยยง่าย,ยงี้เลยนะครับเอาล่ะพอเรามาดูอย่างนี้ปั๊บเราเริ่มเห็นปัญหาแล้วว่า ไอกระสุนของตัวนี้เนี่ยมันกําหนดความเร็วได้เนาะอะสมมติพี่ตั้งมาสักสิบแล้วกันเครื่องเครื่องมันจะเป็นยังไงลองดูย <c oughs> ปึ๊บ่าก็ <c oughs> <c oughs> ยังชาเนาะ <c oughs> เลดหนึ่งหนึ่งถึงอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอเปลี่ยนอันนี้ ปรับไปเป็นสิบสิบเท่ากันไปเลยอข้อเสียของบิวบล็อกคือมันไม่มีเฮลขึ้นมาบอก,กน,นะครับลากอะไรตรงไหนนี่ไม่มีเฮลขึ้นมานะเห็นไม่ชัดเนาะถึงเวลาแล้วที่ อาเลดกระสุนจริงอ้าวลิงหายอ๋อปิดปมลิงมีชูตติ้งซิงเกิลชูตเอ๊เฟอร์แมน้นนันน่าจะแรงกว่านี้นะพี่ขอลองเป็นร้อยเลยกันเสร็จอย่างเท่าเดิมฮะ หรือมันเร็วมากจนเรามองไม่เห็นความรู้สึกก็เท่าเดินมนะปุ๊บทีละอันทีละอันทีละอันขอตั้งเป็น0.5สิปุ๊บ ชาลงไหม <laughs> จริง, <laughs> รงๆมันควรที่จะ <laughs> น้อยกว่านี้เล <laughs> มองไม่เห็น <laughs> ลบแม่ง <laughs> ลบง่ายสุดก็เป็นลบในนี้เอาก็ได้นะฮะ,ะปึ๊บ <laughs> โอเค อ่ะได้เห็น,งนเงินจะชัดหน่อยว่าปรับเลทได้ไหมอ่ะโดดเดียวละเห็น,งนเงินจัดชัดห่างกันขนาดนี้อืมเลทมันศูนย์เลยเดี๋ยวใส่ศูนย์ส่งผลอะไรไหมเนี่ยอ่าโอ้โหทียิบเลยอ๋อโอเคเข้าใจละ ระยะเวลาการสปอนสูนก็คือปล่อย,อยงั้นแหละยาวเลยนะฮะดีเครื่องไม่แห้ง <c oughs> นะครับแล้วนี่คือเฉลี่ยครับเพื่อกระสุนมันจะได้แรนดอมหน่อยนะครับไม่อัตราคงที่นะฮะโอเคเอ่ะงั้นก็ห่างกันสัก0.2อ่ะถึง1อ่ะถึง0.3กํากำลังดีเซตนะครับ อ่มันก็แรนดอมเนาะยิงแม่งเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคำถามเกิดขึ้น,นทันทีครับเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเราใช้การปล่อยกระสุนแบบตัวนี้แบบบูลเล็ตเนี่ยเราไปใส่บูลเล็ตตัวนี้เนี่ยเป็นไงฮะมันกำหนดค่าความถี่ได้ไหมค่าความถี่ของมันก็จะเป็นพวกสปีดใช่ไหมฮะแล้วก็ออกมาตรงนี้ซึ่งมันก็สมมติพี่เพิ่มสปีดเป็นร้อย อ่าดูกันดูดูด,ดจะสังเกตเห็นว่าสปีดท,ที่มันออกมามันอัตราเท่าเดิมตลอดไหมฮะมันเท่าเดิมตลอดเนาะเพราะเราฟิกไว้ตามนั้นแต่ไอจุดสปอนเนี่ยข้อดีของมันนี่คือมันจะสปอนออกมาไม่เท่ากันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าไม่เอาละไม่อยากใช้บุลเลตแบบนี้ละอยากจะไปใช้บุลเลตแบบ ที่มอนสเตอร์มันเป็นนะอ่ามาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับอ่านี้ลบทิ้งไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวพาไปที่ตัว,วนะคาแรคเตอร์ออเรานะครับอ่านี่คือตัวคาแรคเตอร์เรานะครับทำคล้ายๆกันครับคราวนี้เราก็ให้มันยิงออกมาเป็นอะไรเดียวยิงเป็นซอมบี้ออกมาแล้วกันอ่ายิงเป็นลูกซอมบี้ออกมานะครับ แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับตรงนี้กำหนดซอมบี้ตัวนี้เป็นนี่เลยครับคาแรคเตอร์บูลเล็ตครับคาแรคเตอร์บูลเล็ตแล้วนะฮะอัานี้เป็นฟิกไปก่อนนะครับแอดคอมโพเนนต์เข้าไปนะฮะเลือกสปอนเนอร์ฟึบอ่านี้ปรับสัก0.2นนะครับโอเคลองกดเล่นดูนะครับว่าเป็นไงนะฮะโป พอเลือกเพิ่มมาแนนปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอ้โอหฮ <c oughs> <c oughs> มาจางไหน <c oughs> ไแล้วครับตึงเพราะเพราะไอ้ตัวนี้มันมีคุณสมบัติมันอยู่เนาะนะครับมันมีคุณสมบัติมันอยู่นะว่าถ้าโดนปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นก็เละเลยครับคราวนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตรงสปอนเนอร์ตรงนี้ครับ อ่ายิงปับ๊บโดนระเบิดตายเองนะฮะอ่าโอเคนะครับตัวนี้ครับที่เรากำหนดได้ครับจากสปอนตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนมาตรงนี้ครับเป็นชูตติ้งครับเป็นชูตติ้งมันจะมีวิธีการยิงที่แตกต่างกันไปลองดูนะฮะเพิ่มมาแนนเมื่อกี้ปล่อยปุ่มไว้เฉยมันยิงของมันเองนะฮะพอชูตติ้งปับ๊บกดเล่นดูปุ๊บนี่ครับ กดค้างไว้ถ้าไม่กดก็หยุดนะครับกดค้างไว้มันจะดูฮะมันก็จะเท่าๆกันนะครับมันก็จะชู t ติงออกมาเท่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราเลือกอีกแบบนึง่งเนะี่ยซิงเกิลชูติงเนะเรื่องซิงเกิลชูติงจริงๆชุดโอ้โห <c oughs> ระยะเวลามันไม,ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เนาะอ่ะให้เห็นภาพบอกแล้วนฮะชูดติงตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติพี่ปรับเป็นหนึ่งแล้วกันอ่าจะได้เห็นกันชัดๆ อืออ่านี่คือชุดติ้งนะกดค้างไว้นะครับถ้ากดไม่กดค้างไว้เป็นงี้กดทียิบก,กดทียิบกดค้างกดทียิบพอเปลี่ยนเป็นซิงเกิลชุดติ้งดูนะครับดูดีนะฮะเป็นซิงเกิลชุดติ้งแล้วปุ๊บกดเล่นกดทียิบ ทำอะไรได้ไหมฮะกดทีไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลครับอ่ามันจะยึด,ดตามอัตรานี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ่<ม>นคือซิงเกิลนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้บอกเ,อเกมยานไหมเ<ม> <laughs> นาะมันต้องแบบเรากดยำ้ำนะ <laughs> <laughs> นะครับอ,อันสุดท้ายครับจัมปิ้งครับอ่าอันนี้แบบจะถูกใจอันนี้น่าจะเป็นของหนุ่มไหมหนุ่มบอกว่าหนุ่มบอกว่ากระโดดแล้วยิงใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบจัมปิ้งนะครับก็คือต้องเป็นไงฮะ กร,รกระโดดครับกระโดดค่อยยิงฮะอันนี้เป็น c o u n อร์ style เลยนะฮะเวลาเจอกันเราต้องกระโดดหากันแล้วก็แอบยิงไปในตัวอ่ะเพราะฉะนั้นครับถ้าเราใช้เป็น bullet ของ character เนี่ยเราเล่นได้อีกเพียบเลยครับอ,อยากเล่นอะไรก็ได้นะครับก็จะมีเล่นให้อีกเพียบเลยพอสมควรนะครับโอเคอ่ของตัว character มีอะไรให้ดูอีกไหม character character ปึ๊บ มีจำซาวแคชชาร์โดมีแม็กสปีดเหลือแต่ให้มันเดินแล้วล่ะทำไมมันไปติดฟิสิกอะไรปึ๊บมีขอเรียนฟิสิกหน่อยนะเอาเป็นวงกลมแล้วกัน ใส่อย่างนี้ทั้งหมดอาา่าฮะอืมโอ้ตายเดี๋ยวขอไปดูให้อีกทีแล้วกันนะครับอืมทำไมถ้าเดินไม่เดินออกมาแปลกมากยิดดูสิอันนี้ก็เดินได้ปกติอ่าเพิ่มไปนิดนึงแล้วกันครับจริงจริง เอฟเฟกตรงนี้นะครับแอบเอามาใส่ได้นะเดี๋ยวพี่จะเอาเอฟเฟกมาใส่ที่ตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เพิ่มให้เล่นๆนะฮะยดดิตนะครับอ่าโอเคโป๊ะโปะลงไปนะครับลองเล่นดูว่าเป็นไงโอ้ยสุบูรีด้วยสุบูรีด้วยตายนะครับก็เอาล่ะคือน่น่าจะเริ่มเห็นกันบ้านพวกเราแล้วเนาะ ยิงกันนะครับโอเคเอส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของแบ็กกราวแล้วนะครับวิธีการใส่แบ็กกราวนะครับเราจะใส่ง่ายๆเลยก็คือเอาไอล็อกตัวนี้ออกก่อนนะนะครับล็อกตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวแบ็กกราวที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอารูปภาพแบ็กกราวเรามาใส่เลยนะฮะนี่แบ็กกราวนะครับก็ปึ๊บโอเคในแบ็กกราวนี้นะ แบเก่าด้านหลังนะครับใส่นี้ไปโอเคพวกขนาดพวกนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะครับตามที่เราต้องการนะเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ว่าอยากให้อะไรอยู่ตรงไหนถ้าดูตามนี้แล้วปรับระดับได้นะครับอยากให้อะไรอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังนะฮะก็สามารถเลื่อนได้เลยตามต้องการนะครับเดี๋ยวลดมันหน่อย อันนี้จะต้องอยู่ข้างหลังนะอันนี้เดี๋ยวขอโอเคอแบบเดี๋ยวก็ชนตายหมดเลยนะฮะนะครับ หลักๆแล้วแบ็กกราวมันเหมือนเป็นรูปภาพเลเยอร์หนึ่งะนะครับเราสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้อยากให้อยู่ตรงไหนขยายขนาดยังไงก็ได้หมดเลยะนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมันมีค่า o p a c i t y ด้วยะนะเดี๋ยวปรับ o p ปาสิตี้ตรงนี้ค่า o p a c i t y ก็คือค่าความเข้มนะครับถ้าเราเซตเป็น1น่อะ่ะมันก็จะเข้มสุดะนะครับเนี่ยฮะก็จะเข้มสุดนี้ขึ้นมานะฮะโอเคลองเล่นดูอีกที โอเคนะครับไม่ต้องทำอะไรเลย <c oughs> ครับตัวฐานนะอ่าแพลตฟอร์มเมื่อกี้ไม่ได้โหลดแพลตฟอร์มมาอ่ะเราม,มาสร้างฐานกันสนุกสนุกแล้วกันครับฐานแพลตฟอร์มนะครับเราสามารถที่จะเอามาแทนที่ไอตัวนี้ก็ได้นะครับงดคลิกแพลตฟอร์มนะแล้วก็เลือกรูปแพลตฟอร์มนะครับอ่าเอามาใส่ได้เลยปุ๊บ แต่เป็นไงฮะรู้สึกไงมั้งมันยืดไปมั้ยอ่ามันไม่ใช่แบบที่เราต้องการเนาะเพราะโดยปกติทั่วไปแล้วครับถ้าทําให้พวกฐานพวกนี้เนี่ยเรามักจะโอ้จะยาวไปไหนวะเนี่ยปึ๊บอืมกลับมาจริงๆพี่ก็สเกลเอาก็ได้นะอ่าสักขนาดนี้เนาะปึ๊บ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 แล้วเราโอ้ อ่าฮะเนี่ยแล้วเราอยากจะกดดีก็ได้เป็นไงมันก็ต่อไปเรื่อยๆเนาะท๊บๆๆอ่าเรียบร้อยครับไม่ต้องไปไหนแล้วโลกนี้ตกลงไปเรียบร้อยเพราะว่าเราเลือกหรือยังว่าไอ้พวกนี้จะเป็นแพลตฟอร์มน่ยอะไไม่เรื่องเนาะเพราะไม่เลือกปั๊บมันมีวัตถุฟิสิกส์ไหมไม่มีนะอยากรู้ว่าเช็ควัตถุฟิสิกส์เช็คตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยก็สังเกตวัตถุฟิสิกส์มีแค่นี้เอง นะครับก็ก่อนที่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะก๊อปปี้ต้องทำไงครับเซตที่เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วค่อยก๊อปปี้นะครับ <c oughs> อ้าวหายไปไหนละอ่าเลือกนะครับตรงนี้เป็นคอลน์ได้แพลตฟอร์มฟิสิกคลายฟืบอ่า no นเดสทอยเอ๊ะ no อย่างนี้มัน uh, ต um, mm, um, ้องตกลงไปสิแล้วให้รูปภาพก่อนหน้้นมันมาจากไหนเนี่ยนั่นเองนะไอ้รูปภาพก่อนหน้ๆมันมาจากไหนเนี่ย โอเคเดี <Okay. S 2> yeah. uh, ๋ยวพี่คลิกไปที่ตัวนี้ก่อนนะปึ๊บ Collision Shape โอเคปึ๊บอืมอ่ะโอเคเอาเทสดูอีกทีครับแต่ว่าก่อนเทสกลับไปอ่ะฟิสิก์มาแล้ว ฟิสิกส์มาแล้วนะฮะแต่ว่าคงต้องเอานี้เป็นฟิกส์เนาะนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ฟิกมันก็เป็นไงครับลวงลงเนาะอ่าอ,อืเดี๋ยวขัดใจมากเลยปิดนี้ก่อนนะนะครับเราก็ต้องมาเช็ดฟิสิกส์เราดีๆนะฮะ <laughs> เดี๋ยวขอกระโดดไปหน้าถัดไปโอ้โอเค เออหมายสามยิ่ห้านาทีไหวไหมเหลืออีกนิดนึงได้นะสองทุ่มคือเดี๋ยวขอไปด่านอื่นแล้วกันนะนี่ทำเละแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอ copy มันมาแล้วกัน อ่ะได้ครับโอเคอ่าอ่าเข้าได้นะครับตอนนี้เข้าได้โอเคปึ๊บอ่าฮะตัวนี้เลื่อนมาหน่อย ก็หลักๆครับที่เราจําเป็นต้องล็อกแบ็กเกาเอาไว้อะถ้าเราไม่ล็อกแบ็กเกลาไว้ oh. เผือไปคลิกอะไรเนี่ยครับ oh. มันก็จะเลื่อนไปด้วยครับเงี้ยฮะซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเลื่อนนะอ่าฮะก็ล็อกไว้ดีกว่าครับเวลาคลิกจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าแพลตฟอร์มของเราเราคิดว่าเราจะไม่ไปเลื่อนอะไรมาแล้วก็ล็อกมันนะฮะเรา oh. จะปลอดภยัยแล้วก็ไอตัวซอมบี้เมื่อกี้นี้ oh. ฟิสิกมันค่อนข้างที่จะเพี้ยนนิดนึงนะฮะ oh. เดี๋ยวลงมานิดนึงนนี้ โอเคกำลังดีนะครับอืมแล้วก็ตัวเราเมื่อกี้เนื่องจากพี่พยายามเทสให้มันเป็นวงกลมแต่มันไม่เวอร์อ่ะลองเอาแบบเล็กกว่าตัวสิมันยังไม่เดินครับ <laughs> มันติดอะไรของมันก็ไม่เลย <laughs> สี่เหลี่ยมเลยอ่ะถ้ากด B เอ้ B ก็ไม่เดินหรือว่าพี่เอาท่าเมื่อกี้ก็มาครบหมดเลยนะ,ะกระโดดแล้วค่อยยิง <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้ตัวฟิสิกมันเยอะเกินไป โอเคเดี๋ยวขอปรับลดลงอันนี้ทำรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะฮะหลักๆก,ก็คือถ้าจะให้จบตรงเนี้ยเล่นเสร็จปั๊บมันต้องผ่านด่านใช่ไหมอ่าถ้าเล่นแล้วผ่านด่านกันนี้ก็จะจบแล้วครับนะครับก็จะเห็นภาพแล้วนะฮะจะผ่านด่านกันนะครับโอเคนี่อ่าฮะไม่โดนหัวละ เดี๋ยวพี่ขอไปดูนะสงสัยเหมือนกันซอมบี้มันก็เดินได้ปกตินะเราเปลี่ยนเป็นซอมบี้ไหมเออเนาะแน่แน่ลองเนาะอ่ะอย,อย่างมาไม่ครบนะงงเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเป็นซอมซอมบี้นะครับสงสัยเหมือนกันประหลาดถ้าอื่นตัวละครอื่นมันก็ได้นะนตนตัวละครนี้มันติดอะไร เอาท่าเดินซอมบีม้มาแล้วท่าเดินซอมบี้ปึ๊บใส่เข้าไปนะครับอ,อมฟโอเคเออดีเลยจะได้ให้เห็นภาพตรงนี้ไปด้วยซึ่งถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันก็เดินซ้ายหันหน้าอีกทางใช่ไหมฮะ เทเทเนาะเทเทอ่ากดเดินครับกดเดินว่าเป็นซอมบี้นะขอไปรถขนาดมานะครับก็สเกลน่าจะอยู่ทีนะ่ศูนยจุดหนึ่งะเล็กหน่อยเมื่อกี้มันก็ไม่เดินนะศูนย์จุดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราอาาพหันอีกด้านมา แล้วถ้าเราต้องการให้มันหันไปด้านที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถทําได้อย่างนี้นะครับจากศูนย์จหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมฮะใส่เครื่องหมายติดลบลงไปครับโอเคนะฟลิปได้ฟลิปไปนี้ได้เลยตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ถึงเราจะมีรูปภาพแค่ด้านนี้ด้านเดียวแต่สังเกตว่าเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันก็ฟลิปให้อัตโนมัติจริงไหมครับเนี่ยนะฮะเมื่อกี้มันตกลงมามันวิ่งฮะพอมันตกมันตกว่ามันเลิกวิ่งเลย สังเกตครับเรามีรูปภาพแค่ด้านเดียวแต่พอเรากดหันซ้ายหันขวาปั๊บมันกลับมีรูปภาพทั้ง2ด้านอัตโนมัติที่มันเป็นแบบนั้นได้เนี่ยก็เพราะอย่างนี้ครับพอเราไปคลิกที่คาแรค c เตอร์เนี่ยนี่นะฮะมันมีตรงนี้อยู่ครับ image direction ครับถ้าสมมุติเราเอา image direction ออกไปมันจะไม่ฟลิปให้ครับนะฮะมันจะไม่ฟลิปให้นะลองดูนะครับนี่นะครับมันไม่ฟลิปให้ะฮะมันก็แค่เคลื่อนที่อย่างนี้ไปเองนะฮะ มันไม่ฟิปให้นะปึ๊บโอเคนะครับส่วนอื่นอีกที่มีเล่นนะครับฟิกซ mm ์โลเทชันเนี่ยตัวละครเราถ้าเราไม่อยากให้มันเอียงตัวไปเอียงตัวมาเราก็จะติ๊กตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็มีดิเรกมูฟเมนต์กับฟอส c e มูฟเมนต์นะครับฟอสต e มูฟเมนต์เนี่ยเอาไว้ใช้กับวัตถุที่เป็นฟิสิกส์นะครับซึ่งไอตัวละครเราเนี่ยมันเป็นฟิสิกส์นะครับมันก็เลยต้องมีฟอส c e มูฟเมนต์นะฮะซึ่งถ้าสมมุติเราเอาออกนะครับ แล้วเราใช้แค่ direct movement direct movement เอาไว้เคลื่อนที่วัตถุที่เป็น f ซ์ครับถ้าสมมติยานของเราเนี่ยเป็นแบบ fix นะฮะมันก็จะเป็นต้องใช้เป็น direct movement นะครับเดี๋ยวพี่ลองเป็น direct movement แล้วลองกดเล่นให้ดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่เคลื่อนที่อนะโอ้โหหุนนตอีกกระสุนนี่เลยเกินนะมันจะไปลอยเลยครับมันจะไม่อ้างอิงตามวัตถุฟิสิกอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าเป็น direct movement นะครับนะครับ ฟอสฟูเมนเอาทั้งสองอันเลยดูซิเกิดอะไรขึ้นทั้งสองอันูมเราก็จะบังคับได้อิสระเลยครับนะครับถือว่าสามารถบังคับได้ทั้งไดเล็กแล้วก็ใส่ทั้งฟอสลงไปนะฮะบังคับได้อิสระเหมือนยานเลยนะครับในส่วนนี้ตอนนี้เราเอาแค่นี้นะฮะเอาล้ครับก็เดี๋ยวเอาให้เห็นชัดๆเลยขอลบกระสุนมันออกไปนะมันทําให้ตายแล้วตายอีกนะครับอ่าโอเค แล้วก็จุดที่เราจะใส่ถัดไปนะครับเป็นจุดที่จะทําให้เราวาร์ปได้นะครับตัววาร์ปเราจะอยู่ที่นี่นะฮะพอจิกตรงนี้นะครับเอาวาร์ปก่อนแล้วกันเนาะนี่คือจุดวาร์ปนะครับคือชื่อว่าพอเทานะฮะลากพอเทามานะครับเป็นอย่างงี้วางปุ๊บแล้วก็ลากพอเทาไปไว้ซักข้างบนตรงนี้นะฮะ แล้วดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับใครเคยเล่นเกมพอร์ทัลไหมอย่างเดียวกันเลยนะครับเดินชนนะครับอา้าวไม่มีรูปภาพ s i g เก n ลยูทิสิทออร์ลี่อือทำไม โอ้ค่าม่งก่อนเลยวะเอ๊ะสำไมพอเท่าไม่ทำงานอะ่ะกระสุนมันมาจากดานอื่นใช่ไหมเน,นี่ย <c oughs> เอ๊ะพอเท่าพอเท่าไม่ทำงานทำไมพอเท่าไม่ทำงานขอสลับที่หน่อยนะ ปึ๊บพอเท่าไม่ทำงานพอเท่าไม่ทำงานเอามาใกล้ๆกันเลยดูกันชัดๆดีกว่าอ้าวทีนี้ทำงานงงดูนะครับปุ๊บหน้าที่พอเท่าก็คือสามารถที่จะหายตัวได้นะฮะ ไปจุดเริ่มต้นเราใส่จุดเริ่มต้นก่อนแล้วก็จุดปลายนั่นคือโปร์พท่ลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คไอ้ตัวฟิสิกส์นิดนึงนะฮะว่าทาไมไม่ชนกันนะครับเอาละเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับพอทเท่านี้เป็นแค่ลูกเล่นเผื่อให้เรามีไอเดียใครอยากจะทําอะไรเพิ่มจุดสําคัญจริงๆคือจุดนี้ครับเมนูจาครับตรงนี้นะฮะเมนูจาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินไปถึงจุดบริเวณนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นจุดที่เราเลือกได้ว่าจะจำไปที่เมนูไหนสมมติพี่ใส่เมนูจงนี้ลงไปนะครับ แล้วก็หารูปภาพอะไรประกอบลงไปหน่อยแล้วกันเอาอันนี้แล้วกันนะครับใส่มันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะโนคอไลน์นะครับจะวิ่งถึงไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะก็เมนูจมเมื่อกี้เราชื่อว่าเมนูจมนะครับตรงนี้นะฮะพอไปกดที่ My Map ปปั๊บมีชื่ออะไรขึ้นมาครับเมนูจมทันทีนะเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่คลิกขวาครับ แล้วก็เลือกไปที่เวอร์สองอ่าแล้วดูนะมันจะไปเวอร์สองไหมเวอร์สองตอนนี้เละเช่นนี้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเวอร์หนึ่งเรากันอ่ะตัวด่านที่สองที่มีตัววาร์ปประตูไปด่านต่อไปนะครับคลิกโปนะครับเดินไปด่านต่อไปกันเถอะเรียบร้อยครับไปด่านต่อไปแล้วนะฮะ แล้วก็ชนตายนะครับหมดแล้วครับของวันนี้จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่ามีในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําวิดีโอเพิ่มเติมมาในส่วนของไอ้บัคไอ้ตัวนี้นะเนี่ยที่มันไม่ยอมมูฟเมนต์นะครับอืมไม่รู้ว่าติดตรงส่วนไหนมันถึงไม่ยอมเลย์ต่อไปนะฮะก,ก็หลักๆแล้วนะครับของวันนี้ที่เราได้รู้กันนะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่หน้าโหลดดิ้งเลย นะครับเราก็เริ่มเห็นว่าหน้าโหลดดิ้งทำยังไงเราใช้ภาษาไทยได้ไหมปัญหาก็อยู่ในตัววรรณยุกต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหน้าเมนเมนูเราเห็นได้เลยว่ามันทำแอนิเมชันได้นะครับทำแอนิเมชันได้เลยแล้วก็รู้วิธีว่าถ้ากดปุ่มแล้วจะให้เด้งไปที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับก็สามารถที่จะเล่นในส่วนของตัวไมล์แมปได้เลยนะครับแล้วก็หน้าถัดมาจะเป็นในหน้าของตัวปุ่มคอนโทรลต่างๆของตัวหน้าเกมนั่นเองนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของหน้าตัวเ i นะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดได้เลย บังคับคาแรคเตอร์ให้ไปส่วนไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็เกมของเราตัวนี้ที่เรียนรู้กันไปเนี่ยจะเป็นออกแนวแพลตฟอร์มก่อนนะครับเป็นแนวแพลตฟอร์มให้สามารถบังคับตัวละครได้นะครับไปซ้ายไปขวาต่างๆได้เปลี่ยนภาพเป็นต่างๆได้แล้วก็ตัวละครของฝั่งศัตรูพร้อมกับยิงออกมาได้ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตายที่ตายนะครับมันก็มีตัวที่คอยแอบฟังตัวนี้อยู่นะครับที่มันคอยแอบฟังเหตุการณ์อยู่นะฮะตัวนี้นะครับ ที่มันคอยแอบฟังเหตุการณ์อยู่นะครับเกมโอเวอร์เมื่อไหร่ก็จะเด้งไปตามเมนูเกมโอเวอร์ตามที่เรากําหนดไว้ในลักษณะนี้นะครับแน่นอนว่าถ้ากดปุ่มพอยส์ก็จะเด้งไปตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะมันก็มีปุ่มพอยส์อยู่ตรงนี้นะครับเชื่อมโยงอย่างนี้หมดเลยนะฮะสรุปสั้นๆง่ายๆวันนี้ที่พวกเราได้เรียนรู้ไปก็ปกคือเรารู้แล้วครับว่า,าจะเชื่อมเมนูยังไงเรารู้แล้วว่าจากเกมจะเชื่อมไปยังเมนูอื่นหรือจะเชื่อมไปยังด่านอื่นทํำยังไงนะครับประเด็นหลักสาคัญที่สุดของวันนี้คือตัวนี้ แล้วหวังว่าพวกเราจะใช้ image b l o c กันได้ดีกว่าพี่นะฮะแล้วก็ขอติดั๊กไว้นิดนึงก็คือตัวที่มันไม่เดินนะฮะขอไปหาสาเหตุจริงๆว่ามันเพราะอะไรนะครับมันถึงไม่เดินให้นะครับอ่า